อยากจะให้ตัวถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความสะดวกสบายที่เรียบง่ายเพื่อที่จะได้วางจิตวางใจเนี่ยจดจ่อกับจุดมุ่งหมายที่ตัวเองได้วางไว้ในการที่จะเข้ามาอยากจะพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากที่ได้ดูในวิดิทัศน์นะครับก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสงบนะครับแล้วก็น่าจะมีพลังดีๆเนี่ยในการที่จะส่งให้มีสติมีสัมปชัญญะดีใจที่จะมีโอกาสได้ทำงานที่จะมีส่วนร่วมอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ใช้ทักษะประสบการณ์ที่เราทำในอาชีพนี้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบเนี่ยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์พื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับการอยู่อาศัยของมนุษย์ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์จริงๆความยากได้เป็นความท้าทายในเรื่องของการออกแบบที่ยังให้มันมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันยังมีความสมถะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับคำสอนของพระพุทธศาสนาคือทุกอย่างคือความว่างเปล่าทุกอย่างคือละทิ้งทั้งหมดทำยังไงให้เข้าไปแล้วรู้สึกถึงความว่างแล้วก็ไม่ยึดติดกับตัวตนไม่ยึดติดกับกิเลสทำยังไงที่จะให้มันเบลนด์อยู่กับความเป็นธรรมชาติตรงนั้นได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับโดยอาชีพของ interior designer เราออกแบบเพื่อให้สเปซที่สวยงามจริงๆแล้วตอบสนองกิเลสเป็นเหมือนคนที่สร้างกระตุ้นกิเลสด้วยซ้ำทีนี้มันจะเป็นค่อนข้างยากในการที่จะไปออกแบบสถานปฏิบัติธรรมเพราะมันจะย้อนแย้งกับหลักอาชีพของเราเลยวิธีการทำงานบังเอิญส่วนตัวผมเคยเป็นพระอยู่วัดป่าเราก็รู้ว่าวิธีการหรือวัดป่าเนี่ยดีไซน์มันช่วยซัพพอร์ตหรือแก้ปัญหาและทำให้ไม่สิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นนะฮะเราจะดีไซน์ยังไงไม่ให้มันเป็นภาระต่อสร้างยังไงให้มันไม่มาเป็นภาระต่อทำยังไงให้ธรรมะมันร่วมสมัยขึ้นแล้วเราเป็นดีไซเนอร์ที่ทำงานในเมืองนะผมอยากเอาวัสดุเหลือใช้ในเมืองมารีไซเคิลนะครับแล้วกลับสู่ธรรมชาติโดยมันเป็นประโยชน์การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาทุกอย่างที่เราจะทำจิตอาสานะครับผมจะมองถึงเจตนาของคนที่มาชวนผมสวัสดีค่ะชื่อพินนะคะก็เป็นตัวแทนจากดินสตูดิโอค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำงานประเภทรีสอร์ทนะคะสปาดึงความเป็นธรรมชาติสบายผสานเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเคยออกแบบพวกงานที่เกี่ยวกับศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนอาคารปฏิบัติธรรมอยู่บ้างส่วนตัวเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็มีไปแบบพักค้างคืนมาด้วยเราก็จินตนาการตัวเองเลยว่าเราอยากทำบ้านพักที่เราอยากไปอยู่ก็ชมคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าตัวคุณแม่ของพินเองก็จะเปิดรายการของคุณแม่ตอนเช้าที่เป็นธรรมะสวัสดีทุกเช้าแล้วก็จะได้ดูก่อนไปโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยค่ะก็จะซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆดีใจนะคะที่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้เหมือนทำอะไรบางอย่างเพื่อสืบสารสิ่งที่คุณแม่เนี่ยตั้งใจที่จะเหมือนกับขยายนะคะร่มเงาตรงนี้นะคะเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนมากมายที่มีความทุกข์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานการกุศลมาหลายงานเหมือนกันงานโรงเรียนงานออกแบบช่วยเหลือชุมชนสลัมอะไรต่างๆเราก็ทำได้ไปเห็นการเป็นอยู่ได้ไปเห็นเด็กๆนะครับได้เห็นเขาทำขนมได้เห็นคนที่เข้าไปอยู่แล้วมีความสุขอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เป็นแรงที่ขับดันให้เรานึกถึงดีไซน์ในงานชิ้นนี้ในช่วงที่เราทำงานแล้วได้ศึกษาว่ามันควรจะมีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะเป็นยังไงทำให้เราได้หันมามองตัวเองเราก็หันกลับมาดูว่าถ้าเราได้มาทำงานตรงนี้เราก็เหมือนเราได้ดึงตัวเราเข้าไปใกล้กับสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองคือความมุ่งมั่นของท่านนะที่ผมได้เห็นจริงๆมันอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงอย่างงานต่างๆที่ผมเคยทำให้ชุมชนอะไรต่างๆมันก็คือมันก็มาจากแรงศรัทธาของตัวเราเหมือนกันที่เราเชื่อว่าเราสามารถจะให้บางอย่างให้กับสังคมได้